จากการกระจายของตลาดเนี่ยจะเห็นว่าตลาดเนี่ยมีส่วนพื้นที่เชื่อมต่อกัน6ตลาดด้วยกันนะคะและ Index Case ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ติดเชื้อที่รายงานเป็นรายแรกเนี่ยพบว่าเป็นผู้ที่ค้าไข่ไก่และไก่อยู่ที่ตลาดวันเดอร์ซึ่งไปดูในส่วนของภาพที่เป็นรูปให้เห็นชัดนิดนึงตลาดวันเดอร์เนี่ยทุกท่านจะเห็นเลยว,ว่าพื้นที่ตั้งนี่อยู่ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็มีส่วน พื้นที่2ออาคารด้วยกันในส่วนของอาคารเล็กๆด้านล่างเนี่ยเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับห้างสปปรรพสินค้าวันเดอร์ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็รายงานให้ฟังนะคะว่าด้วยความที่ตลาดเนี่ยค่อนข้างแออัดเราคงเห็นในภาพข่าวกันไปบ้างแล้วนะคะ แค่ตลาดวันเดอร์เพียงแผงเดียวเนี่ยมีคนแออัดอยู่เป็นพันนะคะแล้วก็พบว่ามีการาตั้งแผงที่ค่อนข้างชิดมีการกั้นฝาทําให้การระบายอากาศที่อาจจะมีอย่างจํากัดอยู่แล้วยิ่งเป็นการปิดเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็มีพื้นที่บางจุดที่เป็นใต้ถุนที่แทบจะไม่มีการระบายอากาศเลยด้วยนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมรวมไปถึงการที่พฤติกรรมของผู้ค้าผู้ขายในตลาดเองก็ ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคก็ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ได้มีการหาหรือมาตรการต่างๆกับพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะ ทำอะไรไปบ้างในส่วนของวันที่16 17 18มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการปิดตลาดไปนะคะแล้วก็มีการพยายามที่จะปรับแก้สิ่งแวดล้อมพื้นที่ที่อับอากาศก็มีการติดตั้งพัดลมให้มีการหมุนเวียนนะคะรวมไปถึงเรื่องของการพิจารณาที่จะเสนอให้ในส่วนของจังหวัด และพื้นที่เนี่ยนะคะมีการพูดคุยกันไม่ใช่เฉพาะตลาดในส่วนของบางแคนะคะแต่สบควันนี้ก็มีการพยายามที่จะขอความร่วมมือค่ะว่า ตลาดสดทุกแห่งทั่วประเทศอาจจะต้องขอความร่วมมือให้ทางพื้นที่ทั้งในแพทย์สสจทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางคณะกรรมการโรคติดต่อร่วมมือกันนะคะเพื่อตรวจสอบตรวจค้นอาจจะต้องทําการปูพรมไปเลยว่าในหลายๆตลาดที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการติดเชื้อและการแพร่ระบาดขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว ตลาดของเราในพื้นที่ของเราเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างอาจจะต้องมีมาตรการปรับแก้ก่อนที่จะเกิดการติดเชือ้อแล้วก็รายงานเป็นคลัสเตอร์ใหม่ๆอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่ที่ประชุม คณะกรรมการเฉพาะกิจวันนี้เนี่ยก็มีความเป็นห่วงในตลาดที่มีการค้าขายชนิดที่เรียกว่าไขายส่งพ่อค้าแม่ค้าอาจจะมีการค้าขายข้ามพื้นที่รับสินค้าจากตลาดหนึ่งข้ามไปยังจังหวัดอื่นตลาดอื่นข้ามพื้นที่กันก็ยิ่งทําให้เป็นตัวอย่างเหมือนที่ชัดเจนเนี่ยนะคะว่าเราเห็นการแพร่กระจายจากตลาด ที่บางแคตอนนี้ไปที่นครปฐมไปที่ศรีสะเกดอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมไปถึงจังหวัดที่รายงานก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีก็เป็นการกระจายไปจากตลาดเช่นเดียวกัน ในส่วนของกทมอเองนะคะก็ได้รายงานตัวเลขให้เห็นการทำงานที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าทุกท่านดูสไลด์นี้จะเห็นเลยว่าตั้งแต่ช่วง23ธันวาคม2563ที่ผ่านมาที่เราได้ยินการระบาดที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครกทมร่วมกับ สำนักอนามัยนะคะรวมทั้งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองรวมทั้งพื้นที่ก็ได้มีการผนึกกำลังกันและ ตรวจค้นตลาดทุกพื้นที่นะคะทุกมุมเมืองของกทมเลยรวมๆเนี่ยตรวจไปทั้งสิ้น437แห่งนะคะมีผู้ตัวอย่างที่ตรวจไปเนี่ยประมาณ45,000กว่าคนและกรทมก็รายงานว่าในส่วนของการเฝ้าระวังก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้พบการติดเชื้อที่เป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆอย่างที่พบในตลาดบางแคนะคะในส่วนของสบคก็ได้ขอความร่วมมือนะคะว่า จะว่าไปเนี่ยในส่วนของโควิดเนี่ยเราอยู่กับเขามาเป็นปีและเราเห็นการระบาดของตลาดต่อเนื่องกันในพื้นที่ตลาดใหญ่ๆตลาดที่มีการค้าขายขนส่งข้ามจังหวัดข้ามพื้นที่ก็ขอความร่วมมือให้ทั้งประชาชนและพื้นที่นะคะมีการทบทวนสอดส่องดูแลตลาดใกล้บ้านท่านแล้วก็ช่วยกัน กำหนดมาตรการเฝ้าระวังทางสำนักอนามัยก็มีมาตรการให้ศึกษาอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องอใช้โอกาสนี้ละค่ะที่จะทบทวนร่วมกันแล้วก็ปรับแก้ก่อนที่จะเกิดการระบาดาคลัสเตอร์ใหญ่ๆใ,ในพื้นที่ของท่านค่ะ